วันนี้ Hot Daily News นะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่ทางด้านของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับท่านก็เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังอันตรายจากความร้อนที่เกิดจากการฝึกอบรมครับไปดูโครงการดีๆแบบนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าอันตรายที่เกิดจากความร้อนจากการฝึกอบรมเป็นอย่างไรนะครับไปกันที่ห้องแจ้งยอดสุขชั้น3อาคารฝึกอบรมและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังอันตรายจากความร้อนที่เกิดจากการฝึกอบรมนะครับโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและทางโรงพยาบาลตำรวจเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยนั่นเองสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สืบเนื่องมาจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมายในระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาซึ่งการที่จะสามารถไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้นั้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนากำลังพลให้มีประสิทธิภาพมีความรู้ทักษะทางยุทธวิธีจากการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆซึ่งในการฝึกอบรมนั้นก็มักเกิดปัญหานะฮะในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกโดยเฉพาะสาเหตุที่เกิดจากความร้อนซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะอันตรายต่อร่างกายจนได้รับบาดเจ็บหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตได้ก็มีครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและมีความห่วงใยกำลังพลจึงได้มอบหมายให้กองบัญชาการศึกษาจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารครูฝึกและคนที่ทำหน้าที่พยายามประจำสังกัดศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ไปจนถึงภาค9นะครับหรือหน่วยฝึกอบรมที่ได้รับมอบหมายมีทักษะความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการกำกับดูแลหรือวิธีป้องกันกรณีผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับบาดเจ็บจากการฝึกอบรมรวมไปถึงเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการปรับพื้นฐานผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนั่นเองครับโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังอันตรายจากความร้อนที่เกิดจากการฝึกอบรมนะครับมีทั้งสิ้นจำนวน2รุ่นดังต่อไปนี้รุ่นแรกประกอบด้วยกองบัญชาการศึกษาศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ถึงภาค9กองกำกับการ1ถึง9กองบังคับการฝึกพิเศษนั่นเองครับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนด้วยส่วนรุ่นที่2นะครับก็ประกอบไปด้วยกองบัญชาการศึกษาศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1ถึง9กองแผนงานกิจการพิเศษสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจหรือนรต.ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.นั่นเองนะครับบางหน่วยงานนะครับก็เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปในครั้งนี้ทั้ง2รุ่นนะฮะแต่ว่าบางหน่วยงานก็เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นใดรุ่นหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวครับซึ่งจริงๆในวันนี้นะคะมีหัวข้อในการฝึกอบรมหลากหลายหัวข้อด้วยกันค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสาธารณสุขไทยนะคะโดยรองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในเรื่องของอาการบาดเจ็บจากความร้อนนะคะโดยพันตำรวจเอกณัฐพลปิตะนิลบุตรค่ะนายแพทย์สบ5กลุ่มงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลตำรวจพร้อมคณะด้วยนะคะแล้วก็แนวทางการปฏิบัติในการปรับพื้นฐานผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนาย10ตำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจโดยพันตำรวจเอกดร.ธนาเศษพิรมเอี่ยมรองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาแล้วก็มีในเรื่องของจิตเวชค่ะการประเมินและดูแลสุขภาวะทางจิตใจโดยพันตำรวจเอกเกริกกมลแย้มประยูนายแพทย์สบ5กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลตำรวจพร้อมคณะด้วยต้องบอกว่าในเรื่องของ
การเฝ้าระวังอันตรายจากความร้อนที่เกิดจากการฝึกอบรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือสังเกตง่ายๆคุณผู้ชมทั้งปีที่ผ่านมาอากาศค่อนข้างร้อนเพิ่งจะได้สัมผัสลมเย็นๆกันเมื่อเช้ามานี้เองนะคะแล้วก็นักเรียนเนี่ยที่ไปฝึกบางทีต้องฝึกอยู่กลางแดดเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสนะที่ได้รับอันตรายจากความร้อนที่เกิดขึ้นบางทีเนี่ยสภาพร่างกายปรับไม่ทันแล้วมีการฝึกเนี่ยมันเหนื่อยไงคุณอั้นครับคือบางคนเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะทนต่อภาวะความร้อนที่ค่อนข้างสูงมากๆได้หรือว่าอาจจะนะครับระยะเวลาในการที่จะเผชิญกับความร้อนของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นในการที่จะฝึกอบรมแล้วก็สามารถที่จะทำให้ลดความเสี่ยงหรือว่าอันตรายนะครับจากภาวะความร้อนที่มันอาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายของเราจนได้รับบาดเจ็บหรือว่าบางคนอย่างที่บอกอาจจะถึงขั้นถึงแก่ชีวิตก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวนี่นะครับก็มีทั้งผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีคุณหมอหรือว่านายแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามีคุณหมอมาด้วยจากทางโรงพยาบาลตำรวจก็มาร่วมให้ความรู้นะครับสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้นั่นเองใช่ค่ะก็ถือว่าได้ความรู้เป็นอย่างมากนะแล้วก็เป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะที่ดีเลยทีเดียวพูดถึงนะฮะเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับความร้อนก็แน่นอนอย่างเช่นโรคลมแดดหรือว่า heat stroke ใช่ไหมฮะเรื่องของการดื่มน้ำอันนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับต้องดื่มน้ำในระดับที่เหมาะสมด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายกับร่างกายนั่นเองครับ